ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเมืองดานังประเทศเวียดนามคลิปนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตบนหมู่บ้านฝรั่งเศสที่มีความโรแมนติกมากๆที่มีชื่อเรียกว่าบานาฮิลคลิปนี้ก็ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีไปถึงเมืองดานังถึงสนามบินดานังแล้วเย้แล้วก็เรียกใช้บริการ Grab นะคะทุกคนคันนี้ของเรานะคะราคาก็ 360,000 ดองก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ500กว่าบาทนะคะก็ต่อราคาเข้าไปแล้วแต่เขาไม่ลดให้แต่ว่าถ้าใครนะคะเจอแบบคนขับที่แบบใจดีอาจจะลดให้ราคาเหลือสัก400ก็ได้นะคะแล้วแต่เราก็เรียกให้เขาไปส่งที่โรงแรมเมอร์เคียวนะคะตอนนี้เราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะไฟบินของเรานะคะมาช้านะคะเลทกระเช้าตรงชั้น2ของที่เช็คอินนะคะเขาปิดไปแล้วเราต้องนั่งรถกอล์ฟนะคะไปขึ้นอีกที่หนึ่งว้าวทุกคนวิวแบบสวยมากค่ะตอนกลางคืนเรามองเห็นเมืองด้านล่างแบบมีไฟระยิบระยับอุ้ยสวยมากๆเลยเรานั่งกระเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็จะมี2ต่อนะคะตรงนี้เราก็จะลงเดี๋ยวเราไปชมวิวสะพานโกลเด้นบีชกันค่ะหรือว่าสะพานทองนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเรามองเห็นหมอกแบบตอนกลางคืนแล้วก็ว้าวสวยมากค่ะทุกคนประวัติของเมืองบานาฮิลนะคะเป็นเมืองเล็กๆสไตล์ฝรั่งเศสอยู่ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามก็บานาฮิลเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เกิดจากแนวความคิดของชาวฝรั่งเศสที่เขาต้องการจะสร้างที่พักโรงแรมแล้วก็เคยเป็นที่พักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ตั้งแต่ปีค.ศ.1919นะคะหลังจากนั้นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปที่นี่ก็มีการบูรณะนะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปีค.ศ.2009ที่นี่ก็สามารถเที่ยวได้ตลอดปีนะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็วิวสวยมากๆไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นสะพานโกลเด้นบริดจ์หรือว่าสะพานทองนะคะป่าทุกคนเดินทางต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลคาร์ขึ้นไปอีกนะคะคือสูงมากๆเลยค่ะทุกคนเผื่อจะถึงนะคะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วอันนี้จะเป็นห้องของเรานะคะทุกคนว้าวห้องสวยมากๆเลยค่ะสะอาดมากๆเลยในห้องพักนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำดื่มให้เรามีกาน้ำร้อนแล้วก็อันเนี้ยเป็นตู้เย็นมุมนี้ก็จะเป็นชุดคลุมอาบน้ำนะคะส่วนห้องน้ำก็สะอาดมากค่ะทุกคนนี่ห้องน้ำก็นี่นะคะมีฝักบัวด้านนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เขาจะมีพวกนี่เป็นแชมพูเป็นเจลอาบน้ำนะคะแล้วก็ห้องเขาจะมีเครื่องฟอกอากาศให้เราด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันค่ะห้องของเราก็จะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างก็เป็นห้องนั่งเล่นด้านบนนะคะว้าวเตียงสวยมากสะอาดมากเลยก็ทีวีก็มีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันมี2ห้องแยกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชักโครกส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำเขาก็มีเป็นน้ำอุ่นแล้วก็มีพวกเจลอาบน้ำแชมพูนะคะให้ตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าจะอยู่ด้านนอกก็จะมีเป็นพวกโลชั่นให้เรานะคะแล้วก็มีเป็นพวกสบู่เหลวให้ห้องสวยมากเลยค่ะว้าวชอบในห้องเขาก็จะมีเป็นแบบฮีเตอร์นะคะทำความร้อนให้เรา
วันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าด้านบนนี่อากาศแบบเย็นมากเลยขึ้นมาแบบอุ้ยหนาวเลยค่ะทุกคนเก็บของเรียบร้อยละเดี๋ยวเราออกไปเดินชมบรรยากาศด้านนอกกันว้าวสวยมากๆเลยอันนี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ใกล้โรงแรมเมอร์เคียวนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนแบบโรแมนติกมากๆมีหมอกลงจางๆมุมนี้ก็จะเป็นน้ำตกเทพพระอาทิตย์นะคะก็เป็นประติมากรรมที่มีชื่อเสียงในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะคะนี่เขามีเบียร์พาซาด้วยมุมนี้ก็จะเป็นบาร์เบียร์นะคะให้นักท่องเที่ยวมานั่งชิลๆด้านนี้ว้าวดูสิทุกคนด้านนอกแบบหมอกเต็มเลยอากาศดีมากตอนนี้ก็ได้เวลาไปทานอาหารเช้ากันแล้วทุกคนไปคือเมื่อคืนนี้แบบเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรเลยตอนกลางคืนนะคะถ่ายนิดหน่อยแล้วก็กลับมานอนอันนี้เราก็ไปทานอาหารเช้ากันอาหารเช้าของเขาก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเบรกฟาสต์นะคะนี่ก็จะเป็นพวกแฮมมะเขือเทศเป็นพวกไข่นะคะออมเล็ตไข่ดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารคล้ายๆอาหารไทยเลยนะคะนี่ก็เป็นพวกไส้กรอกติ่มซำนะคะนี่เป็นเกี๊ยวมุมนี้แบบขนมปังมีหลากหลายให้เลือกมากๆเลยมีโดนัทด้วยน่ากินส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกแฮมนะคะเป็นชีสโอ้โหชีสมีให้เลือกหลากหลายชนิดนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกขิงดองแตงดองสลัดนะคะพวกเครื่องดื่มนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำผลไม้นะคะน้ำดื่มก็จะมีทั้งน้ำที่เป็นน้ำเปล่าแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มแบบดีท็อกก็มีนะคะอาหารเช้าโรงแรมนี้คือเยอะมากทุกคนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะทานอะไรอาหารเช้าของเราพร้อมแล้วค่ะทุกคนมาทานข้าวกันอันนี้ก็เป็นพวกข้าวต้มนะคะข้าวต้มก็อันนี้เป็นไข่เค็มไข่ยุ่มมาเมนูอาหารเวียดนามนะคะเป็นพวกเฝอคือเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกว่าจะทานอะไร นี่ขนมปังฝรั่งเศสเป็นพวกข้าวผัดโอ้เยอะมากนะคะผัดผักแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะคะเขาก็มีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกทานผลไม้ก็มีแตงโมสับปะรดนะคะเงาะนี่สับปะรดข้างนอกอากาศแบบเย็นสบายมากเลยดูทุกคนเป็นหมอกเต็มเลยวันนี้เราพักตรงนี้นะคะโรงแรมเมอร์เคียวแบบสวยมากเหมือนเทพนิยายเลยแล้วก็มีทั้งที่พักแล้วก็มีโบสถ์ก็จะมีเป็นช็อปนะคะเป็นขายเบียร์พาซ่าขายเครื่องดื่มนะคะน้ำผลไม้ที่นี่คือแบบสวยทุกมุมเลยช่วงนี้คือหน้าหนาวคือมาตอนนี้แบบหมอกลงเยอะมากเลยอันนี้เดินเดินไปบางทีมองไม่ค่อยเห็นแต่บรรยากาศแบบเย็นแบบหนาวเลยนะคะทุกคนต้องแบบเตรียมเสื้อแขนยาวมาเลยถ้ามาเที่ยวหน้าหนาวมุมนี้ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นสวนกุหลาบนะคะมุมนี้แล้วก็มีร้านสตาร์บัคอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะเดินไปชมรอบๆนะคะพื้นที่ที่นี่แบบกว้างมากเลยมีแบบพื้นที่แบบสถานที่แบบแต่ละมุมแบบสวยๆทั้งนั้นเลยมาเที่ยวที่นี่เหมือนเราไปต่างประเทศเลยนะคะสวยมากเลยสำหรับตั๋วกระเช้าลอยฟ้านะคะของเราคนละ 630,000 ดองก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ900กว่าบาท
แต่ว่าราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ช่วงหรือว่าโปรโมชั่นหรือว่าซื้อกับเป็นแพ็กเกจทัวร์อะไรนะคะแต่ของเราราคานี้ก็จะรวมบัตรนะคะกระเช้าลอยฟ้าไปกับนะคะอันนี้คือเราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็มันก็จะรวมเครื่องเล่นที่อยู่ในด้านบนของหมู่บ้านบางหูนะคะบางอย่างที่แบบไม่ต้องหยอดเหรียญหรือว่ามีรางวัลอะไรเงี้ยก็คือฟรีนะคะเราสามารถเล่นได้หมดเลยว้าวตรงนี้ก็มีช็อปไอศกรีมเป็นไอศกรีมมะม่วงนะคะน่ากินตอนนี้ประมาณ10โมงนะคะหมอกยังลงอยู่เลยอากาศก็เย็นมากเลยโซนนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำอันนี้จะเป็นน้ำอุ่นเราสามารถมาใช้บริการได้ฟรีนะคะเพราะว่าเราพักที่โรงแรมเมอร์เคียวเราจะเดินเที่ยวรอบๆบันไดฮิลก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปแฟนตาซีพาร์คนะคะทุกคนอากาศเย็นสบายหนาวระหว่างทางเขาก็จะมีเป็นช็อปนะคะขายทั้งอาหารเครื่องดื่มเป็นไอศกรีมเป็นบาร์บีคิวนะคะร้านอาหารนะคะเยอะแยะเลยให้เราเลือกทานร้านไอศกรีมแล้วก็มันจะมีมะพร้าวขายด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมศาสนสถานนะคะก็เป็นจุดบรรจบสวรรค์และก็โลกศาสนสถานต่างๆนะคะก็มีทั้งวิหารหลิงซั่วหลินตื้อหอระฆังวัดหลิงฟองเขียนตืออันนี้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แห่งศาสนาพุทธนะคะก็สร้างแบบสวยมากนะคะทุกคนมีเป็นสวนดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้แบบสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีอันเนี้ยเป็นรูปแบบเนนน้อยน่ารักน่ารักนะคะเป็นรูปปั้นแบบอารมณ์ต่างๆนะคะคิคุอานุนิน่ารักอันเนี้ยมีรูปเนนน้อยแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะทุกคนสวนแบบสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นหอระฆังนะคะหอระฆังแบบสวยมากมุมนี้ก็นี่มองเห็นวิวหมู่บ้านฝรั่งเศสนะคะวิวมุมสูงเนี่ยแบบสวยมากเลยมุมนี้คือเห็นแบบหมู่บ้านด้านล่างแบบสวยมากๆแล้วก็แบบมีนี่เป็นไอหมอกนะคะสีขาวๆลอยมาเป็นระยะๆแล้วก็อากาศเย็นมาก
ส่วนนี้ก็จะเป็นงานยุโรปแฟร์นะคะก็จะมีการจำลองบรรยากาศนะคะการแสดงสินค้าก็มีความสนุกคึกคืนนะคะโซนนี้ก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆนะคะก็มีเป็นร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเล่นเกมนะคะเราสามารถเล่นเกมได้แล้วก็มีเป็นม้าหมุนนะคะทุกคนโซนนี้นี่แบบมีของเล่นให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะมีหลายร้านเหมือนกันนะคะนี่เป็นการเล่นเกมนะคะโยนห่วงคล้องขวดแบบนี้ถ้าเราโยนได้แล้วก็ชนะแล้วก็จะได้เป็นตุ๊กตาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบใช้ตุ๊กแกงตักลูกเป็ดเดี๋ยวเราจะไปนั่งม้าหมุนกันได้มาแล้วย้อนวัยค่ะทุกคนนั่งม้าหมุนเครื่องเล่นของเขาก็จะมีนี้ชิงช้าหมุนค่ะทุกคนอันเนี้ยเราไปลองมาแล้วค่ะทุกคนไม่ไหว อันนี้คือโซนงานยุโรปแฟร์เราเดินออกมาแล้วก็จะมาเจอโซนที่เป็นน้ำตกเทพพระอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นเบียร์พาซาตรงนี้กลางวันก็มีคนมาถ่ายรูปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมจุดที่เป็นจัตุรัสสุริยุปราคานะคะตรงนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์จุดที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นนะคะหอแก้วที่เป็นรูปงอบทรงกลวยขนาดยักษ์นี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนบรรยากาศแบบมองไม่เห็นเลยค่ะมองเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะรูปปั้นของเทพแอสลาฟนะคะสวยมากๆเลยโอเคเราชมโซนนี้เสร็จละเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าไปชมสะพานโกลเด้นบีทกันนะคะหรือว่าสะพานทองนะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนั่งกระเช้าเราจะมองเห็นวิวด้านล่างแล้วก็มีหมอกแบบสวยๆเหมือนเมืองนอกเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานทองแล้วนะคะทุกคนมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าหมอกลงจัดนะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยนี่เราจะมองเห็นมือนะคะแล้วก็นี่เป็นสะพานสีทองว้าวสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็เขาจัดสวนนะคะสวยมากๆเลยดอกไม้แบบมีแต่สีแบบสีสันมองไปทางไหนก็แบบสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราชมโซนนี้เสร็จนะคะเราก็จะไป
แฟนตาซีพาร์คนะคะอันนี้คืออยากเล่นมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่แฟนตาซีพาร์คนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสวนสนุกนะคะให้เราแบบเล่นนะคะนี่คือเป็นสีเป็นเสียงค่ะจะจ่ายด้วยอันนี้คือน่าเล่นนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ไหวดูเขาสนุกมากแล้วก็เขามีกิจกรรมนะคะก็มีนี่ปีนหน้าผาชินช้าหมุนแบบนี้นะคะอันนี้คงไม่ไหวเงี้ยหัวก็มีเป็นซุ้มนะคะอันนี้ปลาเป้าก็มีตุ๊กตาแบบตัวโตๆมาล่อเราด้วยนี่ก็จะเป็นพวกเกมหยอดเหรียญก็ต้องเสียตังค์นะคะนี่รถบัมนะคะเราไปเล่นมาแล้วนะคะสนุกมากเลยครั้งแรกนะคะที่เล่นรถบัมด้านในนี่ก็จะมีนี่โซนเป็นโซนไดโนเสาร์นะคะให้เราเดินชมเขาก็เป็นจำลองมานะคะเป็นไดโนเสาร์แล้วก็มนุษย์ยุคหินนะคะนี่มีช้างแมมมอสอันนี้ก็จะเป็นเสือยุคโบราณนะคะโอเคทริปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนสนุกมากๆเลยค่ะมาเที่ยวดานังนะคะ3วัน2คืนก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เราก็ยังไปไม่ทั่วนะคะทุกคนเอาไว้ทริปหน้านะคะโอเคก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องลัคกี้เจนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ